สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็ได้รถเหล็กนะครับมาเจเลตนะครับวินเทจดีลักนะอันนี้เป็นเจ้ากบนะครับในซีรีส์ล้อยางนะครับคันใหม่เลยอ่ะดูแพ็กเกจนะครับนี่ครับแพ็กเกจนะครับมาในเซตนะครับวินเทจดีลักนะครับมาเจเลตเนาะก็เป็นเจ้ากบขาวนะครับนะครับบอดี้เป็นโลหะนะครับล้อยางมีซัพเพนชั่นโอเพนนิ่งพาร์ทนะครับสามารถเปิดได้โดยประมาณนี้นะครับก็แหกแพ็กดูกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับก็จำหน่ายอยู่ในราคาคันละ199บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะได้รถเหล็กนะครับที่เป็นล้อยางนะครับคิดดูว่าค่ายอื่นนะที่เป็นล้อยางนะตกคันละเกือบ400บาทนะครับนี่นะครับในแพ็คก็จะมีเจ้ากองนะครับใส่รถเหล็กมาเจเลตนะครับมาเจเลตพอร์เช่นะครับ934 Variant นะครับจริงๆนะผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่า Variant หรือเปล่านะครับไปเปิดใน Google Translate นะครับมันตีเป็นภาษาฝรั่งเศสนะอ่านอะไรก็ไม่รู้อ่านยากมากนะครับอ่ะก็สรุปนะครับมีกองใส่รถมาให้1กองนะครับเวลาแกะมาเล่นแล้วนะก็สามารถเก็บมันใส่กองเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเจ้าตัวปอร์เช่นะครับกบขาวเนาะดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนะครับก็จะมีนี่ครับสัญลักษณ์มาเจเลตนะครับMake in Thailand นะครับปอร์เช่934สเกล1ต่อ57นะครับคันนี้นี่สวยๆกันเลยนะครับโอ้โหดูจากด้านหน้ากันก่อนนะครับโอ้ด้านหน้านะครับรายละเอียดดีเทลแจ่มเลยนะครับตรงกันชนหน้านี่เห็นไหมคาดเส้นสีดำนะครับแต้มสีไฟเลี้ยวมาให้สวยงามด้านในกันชนนะครับก็ทำเป็นนะครับกระจังสีดำมาให้ไฟหน้านะครับก็ใส่เป็นเม็ดพลาสติกใสนะครับดวงกลมๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมองแล้วเขาถึงจะเรียกว่ามันคือเจ้าชายกบเห็นไหมนะครับมีโลโก้นะครับสัญลักษณ์ปอร์เช่นะอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับนี่ลายเส้นนะครับก็ทำสาทำสีทำสันมาได้สวยงามนะครับมีรูปหน้าเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระต่ายหรือจิงโจ้นะครับวาแรนด้านข้างนะครับก็จะมีนี่ครับตัวหนังสือเนาะแล้วก็มีหมายเลข9นะครับอยู่บนฝากระโปรงสวยงามเลยนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสมีก้านปัดน้ำฝนมาให้นะครับตัวหลังคานะครับก็จะมีตัวหนังสืออยู่นะครับด้านท้ายตัวรถสวยงามด้านข้างนะครับซุ้มโป่งล้อนะครับสไตล์เจ้ากบปอร์เช่เนาะก็จะต้องมีซุ้มโป่งนะครับเยอะๆแบบนี้ด้านหลังนี่ยิ่งกว้างออกมาใหญ่เลยนะครับสวยงามเลยนะนี่ครับล้อที่ให้มานะครับก็เป็นล้อยางนะครับลายแม็กนี่เป็นลายเดียวกับตัวรถปอร์เช่จริงๆเลยนะครับถือว่าคันนี้ให้ตัวล้อมาที่สวยงามเลยนะนะครับด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีหมายเลข9นะครับแล้วก็มีคัมบูวารันนะครับนี่มีกระจกมองข้างเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเป็นตุ้มๆให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยงามสามารถเปิดประตูได้ลูกเล่นคันนี้อื้อนะคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับชุดเบาะชุดคอนโซลภายในนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะดูนะครับตรงขอบหน้าต่างนะครับก็ทำลายเส้นสีสันมาได้สวยงามนะครับติดดีคอร์มาให้สวยเลยนะด้านท้ายนะครับมีหางปลาวาฬนะครับสไตล์คนเล่นปอร์เช่เขาจะเรียกตัวนี้ว่าหางปลาวาฬเนาะจะมีในเฉพาะรถเทอร์โบนะครับจะมีปีกหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับทำสีดำตัดขอบมาเส้นสายดีงามนะครับไฟท้ายนะครับคาดยาวเนาะนี่ครับแล้วก็จะมีคำว่าปอร์เช่นะครับนี่นะอยู่ที่ด้านท้ายนะครับไฟเลี้ยวแต้มสีมาสวยงามชัดเจนนะครับกันชนท้ายสุดยอดเลยนะครับกับเจ้าปอร์เช่นะครับงานของมาเจเลตดีลักคันนี้วันนี้นะครับก็เอาเจ้าปอร์เช่นะครับเป็นงานวินเทจดีลักนะครับล้อยางคันละ199บาทหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับซึ่งเซตเนี้ยมีอยู่4คันนะผมเพิ่งจะได้มาเป็นคันแรกนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามหากันต่อไปเนาะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ